ผ่านไปมากกว่า6ชั่วโมงนะครับหลังจากทำการสอบปากคำของนักแสดงหนุ่มกระทิงขุนรงค์ที่มีรายชื่อเอี่ยวโยงในคดีแชร์ Forex 3D ครับก็ตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่สิ้นสุดนะครับโดยวันนี้เนี่ยหนุ่มกระทิงเดินทางมาที่ DSI พร้อมกับทนายความตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณเที่ยงครึ่งนะครับก่อนจะทักทายยกมือไหว้สื่อมวลชนแล้วก็เดินเข้าไปพบเจ้าหน้าที่ทันทีเลยนะครับก่อนในช่วงเวลาประมาณ 5:00 นวันนี้เลยครับหนุ่มกระทิงก็เดินออกมาเข้าห้องน้ำแล้วก็มีการพูดคุยกับสื่อเพียงสั้นๆนะครับว่าวันนี้เนี่ยมาพบ DSIในฐานะพยานตนยืนยันว่าเป็นหนึ่งในผู้เสียหายเช่นกันแล้ววันนี้เนี่ยก็ได้นำสเตทเมนต์ทางการเงินมาให้กับเจ้าหน้าที่ได้ดูส่วนตัวไม่ได้มีความกังวลใดๆเลยครับก็วันนี้ทีมก็ตั้งใจมาคุยให้จบจะได้ทำงานต่อนู่นนี่จะได้จบไปตอนนี้คือเรียกว่าสบายใจขึ้นไหมพอได้คุยกับเจ้าหน้าที่ครับสบายใจขึ้นครับครับยังต้องคุยกันต่อเนาะครับแต่ก็ยังไม่จบครับต้องคุยต่ออีกหน่อยมีความกังวลอะไรอีกไหมครับเรื่องตอนนี้ก็ไม่มีครับครับครับก็ผมก็ยืนยันครับว่าผมไม่รู้เกี่ยวเห็นกับที่เขาทำเลยเราก็เป็นผู้เสียหายเหมือนกันใช่ครับขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonightอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ